สำหรับมื่อนี้็พาพี่น้องมาอยู่ป่านน้อใไม้ครับแต่ว่ามื่อนี้บริพาพี่น้องมาหาน้อใไม้นะครับเมื่อนี้พามาเบิกหวานคือเก่าแล้วครับนี่ก็คือหวานเผานกคุมนะครับลุมนี้ก็ถือว่ามีจานวนหลายครับสําหรับป่านีนะครับครับต้นของเพล่นก็ถือว่ามีความสวยงามครับหมอแก่การนาไปปลูกไว้เป็นไม้ประดับก็สามารถสวยงามได้ครับสําหรับหวานเผานกคุมนะครับครับก็จัดเป็นหวานซักเล็กอีกชนิดนึงครับาะวในตําราก็ แต่บันทึกไว้ว่าวาันซากเล็กมีช่อง2ชนิดครับก็คือหวานเผานคขุมแล้วกัหวานตันเดียวนะครับผมก็เคยลงพี่น้องเบิ่งไปแล้วครับสําหรับหวานตันเดียวกับแล้วก็หวานเผานคขุมผมก็เคยลงไปคลิปนึ่งครับในปีไกยเนาะครับบางท่านก็คงสีเคยเขาไปรับชมครับแต่ว่าบางท่านที่เพิ่งกดติดตามใหม่กัอบอัศวบอท่าเนเห็นนะครับก็เลยอยากถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกจักคลิปครับ ครับลักษณะใบของเพ่นครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับในตำราของเพล่นก็ได้บันทึกไว้ครับสำหรับวันพันุคนุมก็มีลักษณะเป็นต้นเตี้ยครับมีลำต้นนะครับลักษณะใบของเพล่นครับเพล่นก็ได้เปรียบเทียบไว้ครับต้นกาบกภาวน้อยครับแต่ว่าลักษณะใบของเพ่อนก็สิมีลักษณะใบที่เล็กกว่าต้นกาบกภาวครับ ผมกับเซียวฮาลายท่านกับคงสิมุจักกันดีครับสาหรับต้นกาเผาน้อยนะครับครับถ้าเราเจอลักษณะนี้ครับก็คือจัดเป็นหวานเผานุมครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่เป็นจัดเป็นหวานสักเล็กชนิดที่2ก็คือหวานตันเดียวครับิ่นสิมีลักษณะที่ใบเล็กกว่านี้ครับแล้วก็สิมีลักษณะต้นและใบที่มีความแข็งกว่าหวานเผานุมครับใบของเพ่นก็สี บก่อยกวางไงปันไดเนาะครับสีมีลักษณะตั้งตรงขึ้นครับแล้วก็หัวของเพ่นก็มีขนาดเงาลึกครับบริเวณช่วงกลางก็สีมีลักษณะขดเบาเข้าไปครับนั่นก็คือจัดเป็นหวานตันเดียวครับแต่ว่าอยู่ในหวานสากเล็กอีกชนิดนึงครับพอในตำราก็ได้บันทึกไว้ว่ามี2ชนิดเนาะครับกับเฮาก็มาเบ็นหวานเผานกคุมครับสำหรับมื้อนีเนาะครับ สำหรับวันพาวนุคุมครับลักษณะต้นของเพลินก็คือที่ผมเบาในช่วงต้นคลิปนะครับเพลินซีมีลักษณะไข่กันกับต้นกาบมกพ้าวครับลักษณะใบของเพล่นก็เปรียบเทียบไว้กับใบบมกพ้าวอ่อนนะครับต้นติ่นน้อยนะครับแล้วก็ซีมีดอกสีเหลืองครับเวลาที่เปิดนอกดอกซีมีดอกสีเหลืองไข่กันแล้วครับกับบานตันเดียวนะครับ เมื่อเราพบเจอยูป่าครับยูป่าอยู่เขาก็สามารถแยกแยะได้นะครับสําหรับหวานผานกขมมพ่นกฤมีลักษณะใบที่ง่ายกว่าหวานตันเดียวครับสาหรับหวานตันเดียวพ่นกฤษีลักษณะใบที่เล็กแล้วก็ตั้งตรงขึ้นนะครับหัวลึกเงาครับตรงกลางมีลักษณะคอร์ดเบาเข้าไปครับถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปเบ่งคลิปย้อนหลังก็ได้ครับผมเคยลงพี่น้องเบ่งแล้วนะครับสําหรับหวานตันเดียวครับ สําหรับคุณวามเสือของวันพะนุนุมหรือว่าวาันสักเล็กครับวันสักเล็กทั้ง2ชนิดนะครับก็คือในตําราพันกระดิบันทึกไว้ครับว่ามีอํานาจประหลาดครับสําหรับวันชนิดนี้นะครับก็คือคนโบราณพันสินนำโอหัววันครับไปฝนกบน้ำนะครับแล้วก็เสกด้วยคาถานโมโุภูทายะทำกำําลังวันครับเช่นวันอาทิตย์ไก่เสกโดยคาถานโมโุภูทายะ หนึ่งครั้งครับในวันเสาร์ให้เสกเจ็ดครั้งในลักษณะแบบนี้นะครับก่อนสินำไปใส่ครับพอเวลาเ้าเสกเรียบร้อยแล้วก็คือให้ท่าแข่งท่าขาเวลานักมวยข้นต่อสู้ครับหรือว่าท่าแข็งท่าขาไกลชนนะครับเพื่อให้แข็งขาเขานักครับตีคูต่อสู้ได้แผไพายไปด้วยง่ายดายครับแต่ว่าก็เป็นเพียงความเสื่อส่วนบุคคลละครับก็ให้พี่น้องรับฟังรับชมโดยการพิจารณาครับ หรือสรรพคุณทางด้านสมุนไพรผมก็เสอว่าลายท่านก็คงสูจักกันดีครับก็คือเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับรักษาโรคของสตีครับก็คือเห็นให้หมดลูกเขาอูได้เร็วนะครับหรือว่าใส่ใส่รักษาเกี่ยวกับผิวนาครับพวกหนาตกกะหรือว่าผวกสิวฝาต่างๆนะครับแต่ว่าการนําไปใส่ผมก็บอกอยากแนะนําปานได้ครับผมอยากให้พี่น้อง ปรึกษาแพทย์แผนไทยพูดที่เป็นเ่ยวชันในการใส่สมุนไพรครับเพื่อสุขภาพร่างกายของเฮาเนาะครับการนําไปใส่ก็มีทั้งผลดีและผลเสียครับเพื่อสุขภาพร่างกายของตัวเฮาเองนะครับผมก็ขอพาผี่น้องมาเบิ่งเพียงลักษณะของเพ่นครับว่าเพลนเป็นลักษณะใดเนาะครับเพื่อเฮาิสดหุจักไว้ครับเพื่อเวลาขึ้นปลาขึ้นเขาครับก็ิสดหุจักไว้ว่าเป็นวันชนิดใดเนาะครับ ค,คลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านซอยที่ซอยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ